สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาสรุปพูดคุยเรื่องไทยลีกกันหน่อยนะครับจบไปหมดแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่12นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันหน่อยนะครับเริ่มตั้งแต่คู่วันเสาร์นะครับเริ่มจากเชียงรายนะครับเชียงรายเสมอกับชลบุรี 1-1 นะครับสะดุดอีกแล้วชลบุรีนะครับไล่บุรีรัมย์นี่ลำบากแหละนะครับแล้วก็ลำปางนะครับลำปางเปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ 0-3 หลังเกมเนี่ยรู้สึกว่ามีกระแสเกี่ยวกับกองเชียร์นะครับที่แบบให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจลำปางแล้วก็คนเข้าไปดูเกมเยอะมากนะครับใครก็อยากดูเนาะนักเตะทั้ง2ทีมนะครับทั้งลำปางทั้งบุรีรัมย์นะครับ0-3นะครับแล้วก็โคราชครับโคราชแพ้นะครับ BG 0-4ครับประเดิมโค้ชใหม่เนาะ0-4เลยทีเดียวเชียวนะครับยิงกระจุยกระจายเลยนะครับแล้วก็สุโขทัยครับคู่สุดท้ายนะครับชนะเทโรนะครับแม่ไม่น่าเชื่อนะสุโขทัยที่เห็นว่าแบบโดนบุรีรัมย์3ลูก4ลูกเนี่ยแล้วกลับมาได้นะครับฟอร์มดีนะโดดขึ้นมากลางตารางแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่วันอาทิตย์กันหน่อยเนาะปึ๊บวันอาทิตย์นะครับขอนแก่นเสมอเมืองทองนะครับเมืองทองใน2นัดยิง10ลูกเนาะ10กว่าลูกนะครับนัดนี้ยิงลูกเดียวนะครับสงสัยจะยิงเยอะไปนะครับเสมอขอนแก่น1-1นะครับแล้วก็หนองบัวนะครับหนองบัวเปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับชนะประจวบ 3-1 นะครับแม่พลังเปลี่ยนโค้ชนะครับเหมือนแอตตามิล่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ทูแบงคอกนะครับชนะลำพูน 2-0 ก็ยังเก็บ3แต้มไล่บุรีรัมย์อยู่นะครับไม่ให้ห่างเยอะนะครับแล้วก็ราชรีครับเป็นทีมที่แพ้ยากนะครับต้องบอกราชรีปีนี้ดีมากนะครับราชรีเนี่ยเสมอท่าเรือ 1-1 นะครับมันเก็บแต้มได้ตลอดอะเจอทีมใหญ่ราชรีนะครับไม่ธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปนะครับสรุปตารางกันหน่อยนี่ตารางออกข้อมูลนี่จากเซนทีวีนะครับเข้าไปดูได้นะครับเซนเขาทำไว้ให้ดูแบบละเอียดยิบนะครับแล้วก็ตารางตอนนี้บุรีรัมย์นะครับอันดับ1 30แต้มแบงคอกนะครับอันดับ2 26แต้มก็ไล่กันนิดหน่อยเนาะ4แต้มนะครับทูก็คงไม่อยากแพ้นะครับไม่อยากให้ห่างมากกว่านี้เนาะแล้วก็อันดับ3ชนนะครับ24อันดับ4ราชรี23เนี่ยราชรีเนี่ยแพ้ยากนะครับแล้วก็ BG ก็อันดับ5ครับ21แต้มอันดับ6เชียงราย20แต้มนะครับท่าเรือ19แต้มอันดับ7โปลิสเทโร15แต้มอันดับ8นะโปลิสก็ดีนะอยู่อันดับ10อันดับ8นะครับเมืองทองอันดับ9นะครับสุโขทัยอันดับ10เนี่ยสุโขทัยนะครับโดดมาอยู่อันดับ10ไม่ธรรมดานะโคราชอันดับ11ประจวบ12นะครับขอนแก่น13นะครับโซนแดงครับลำปางนะครับ14แต้มเอ้ยขอไปครับอันดับ14ลำปางอันดับ15หนองบัวอันดับ16ลำพูนนะครับไล่กันตั้งแต่8แต้ม7แต้ม6แต้มนะครับก็ยังมีลุ้นอีกยาวๆนะครับเพิ่งจะ12นัดเองนะครับส่วนดาวซันโวก็ยังเป็นเค้าสิทธิ์นะครับ9ลูกนะครับอาเวส8ลูกแฮมิงตัน8ลูกสุภชัย7ลูกแฮมิงตัน6ลูกนะครับเทพแอซิดก็เป็นจักรพันธ์นะครับ5ลูกธีระธร4ลูกสุพนัท4ลูกนะครับแล้วก็โลซ่า3ลูกนะครับนฤบดินทร์3ลูกนะครับอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวมาสรุปกันใหม่นะครับสัปดาห์ต่อไปนะครับสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะจุ๊บๆบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ